มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธนาธรสร้างชื่อให้กับประเทศไทยหลังพาทีมไทยพิชิตโอลิมปิกเทล28สิงหาคม2565ที่ผ่านมานะคะเพจ Facebook ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้โพสต์พาทีมไทยเข้าเส้นชัยการแข่งขัน UTMBซึ่งถือเป็นโอลิมปิกเทลฝรั่งเศสโดยจบลงในเวลา152ชั่วโมง30นาทีโดยภาพการเข้าเส้นชัยนั้นถูกถ่ายโดย Facebook ของ Running Insight ซึ่งทีมของณัฐนาธรได้ผ่านการตัดตัวสุดท้ายในช่วงเช้าวันนี้กับระยะทาง33กิโลเมตรนะคะกับความชันถึง 2,200 เมตรเหลือเวลาอีก14ชั่วโมงให้ตัวธนาธรแล้วก็เพื่อนร่วมทีมศึกวิวเทลเข้าเส้นชัยค่ะสำหรับการพิชิตเทลครั้งนี้ถือเป็นทีมไทยทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถชนะการแข่งขันรายการนี้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันวิ่งเทลที่ยากที่สุดในโลกมีระยะทางรวม 302.9 กิโลเมตรผ่าน3ประเทศในเทือกเขาแอลคือฝรั่งเศสนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีซึ่งมีความชันรวม 27,649 เมตรและต้องวิ่งให้จบภายใน152ชั่วโมง30นาทีหรือประมาณ6วันครึ่งทำให้รายการ PTL ได้รับการขนานนามว่าเป็นโอลิมปิกเทลค่ะนายธนาธรกล่าวว่าดีใจที่นำทีมไทยจบรายการนี้สร้างชื่อให้กับประเทศและถือเป็นความตั้งใจของตนเองที่ต้องการให้มีทีมไทยจบการแข่งขันรายการนี้ให้ได้ยอมรับว่าการแข่งขันสนามนี้ยากที่สุดเท่าที่เคยลงแข่งมาในชีวิตได้นอนเพียงไม่เกินวันละ2ชั่วโมงตลอด6วันและเส้นทางแทบไม่สามารถวิ่งทำความเร็วได้เพราะว่าเป็นเขาสูงชันอย่างไรก็ดีตนเตรียมตัวมาค่อนข้างพร้อมเพราะว่าในปีที่แล้วได้พาทีมมาแข่งแล้วครั้งนึงแต่ไม่จบรายการแข่งขันเนื่องจากเตรียมตัวมาไม่พร้อมประมาทสนามจึงใช้เวลาตลอดปีที่ผ่านมาฝึกซ้อมร่างกายอย่างต่อเนื่องและวางแผนในการแข่งมาอย่างรอบคอบทำให้ปีนี้สามารถจบการแข่งขันได้ในที่สุดโดยที่เป็นทีมไทยทีมแรกที่จบรายการนี้ได้สำเร็จค่ะทั้งนี้ในปี2022มีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วโลกจำนวน101ทีมไม่จบการแข่งขัน53ทีมและมีนักวิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกเขาระหว่างการแข่งขัน1รายธนาธรสร้างชื่อให้ประเทศนะคะหลังพาทีมไทยพิชิตโอลิมปิกเทลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ